คนเราบางครั้งก็มัวมองหาแต่ปากกาจนลืมไปว่าดินสอก็เขียนได้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการทช.หมอทางโดยทีมงานประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรังค่ะรายการหมอทางรายการที่จะทำให้คุณอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจกับการเดินทางบนสายทางหลวงชนบทสำนักงานทางหลวงชนบทเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการทช.หมอทางรายการที่ทำให้คุณอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจกับการเดินทางบนสายทางหลวงชนบทผลิตรายการโดยแขวงทางหลวงชนบทตรังสำนักงานทางหลวงชนบทที่14กระบี่กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเราสองคนดิฉันปรีดาขวัญนิมิตค่ะค่ะดิฉันราตรีสมนวลนะคะกับช่วงเวลาดีๆบ่ายโมงกว่าๆนะคะถึงบ่ายสองโมงพอประมาณค่ะก็เราสองคนก็จะมาเจอกับท่านผู้ฟังทุกวันพุธค่ะก็มีหน้าที่เสนอข่าวสารต่างๆในแวดวงของกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทและรวมไปถึงภารกิจสำคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของแขวงทางหลวงชนบทตรังก็คุณผู้ฟังก็จะได้เจอกับพวกเราสองคนในรายการตช.หมอทางค่ะค่ะก็1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังข่าวสารดีๆอยู่กับเราสองคนทางคลื่นนี้ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็ประจำวันพุธที่13มกราคมพุทธศักราช2564นอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.drang.dir.go.th หรือทาง Facebook แขวงทางหลวงชนบทตรังค่ะค่ะปีใหม่ผ่านไปวันเด็กก็ผ่านไปแต่ก็รู้สึกว่าเงียบเงาหน่อยนึงนะคะก็สำหรับเราสองคนก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาจัดรายการปีใหม่ปีพุทธศักราช2564ค่ะก็มานั่งตรงนี้กับสาระข่าวสารน่าดีๆที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาฝากกันเช่นเคยค่ะค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมารายการหมอทางก็จะมีเปิ้ลกับจอยนะคะทำหน้าที่นำข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังค่ะเริ่มปีใหม่นี้เริ่มอะไรใหม่ๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็พ่วงด้วยวันเด็กถึงเงียบเงาก็บางแห่งก็แอบจัดกันเล็กๆค่ะในเฉพาะกลุ่มเล็กๆใช่เฉพาะฉบับครอบครัวกันค่ะก็เป็นการให้เด็กสนุกกันนิดๆหน่อยๆพอออมปากออมคอกับเทศกาลแบบนี้นะคะกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันค่ะไหนจะเป็นโรคโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดกันอีกครั้งนะคะก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันแล้วก็เหตุการณ์อุทกภัยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะก็สงขลายะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีมีน้ำท่วมใช่แล้วค่ะในแต่ละเหตุการณ์นะคะเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องอย่างกระชั้นชิดกันทีเดียวค่ะจะต้องอัปเดตข่าวสารกันทุกวันเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันกันอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแต่เราสองคนมั่นใจนะคะว่าทุกท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะก็จะต้องผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยเร็วที่สุดแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าจะใช้ชีวิตที่ลำบากกันบ้างไปบ้างไม่ได้ปกติก็ต้องนะอดทนกันนิดนึงแต่ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการต่างๆที่เราวางไว้อย่างเคร่งครัดก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะดาค่ะก็เช่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะแล้วก็อย่าลืมพกเจลล้างมือติดตัวไว้ด้วยแล้วก็เว้นระยะห่างใช่แล้วค่ะก็ที่สำคัญนะคะเดินทางไปไหนสถานที่ต่างๆนะคะอย่าลืมสแกนบาร์โค้ดไทยชนะทุกครั้งที่เข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆนะคะทั้งร้านอาหารแล้วก็สถานที่ราชการค่ะค่ะก็หากสถานที่ไหนไม่มีการสแกนบาร์โค้ดก็สามารถลงชื่อเข้าออกได้เหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการควบคุมได้อีกอย่างนึงใช่แล้วค่ะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะใกล้ตัวเราแค่ไหนก็ต้องป้องกันไว้ก่อนใช่ไหมดาและมีเพิ่มขึ้นมาอีกแอปนึงนะที่สดๆร้อนๆช่วงนี้อะไรนะคะก็คือหมอชนะนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรเราก็เดี๋ยวจะมาทำความรู้จักถึงรายละเอียดกันนะคะก็
ช่วงหน้าดีกว่าเนาะได้ค่ะก็รู้สึกว่าวันนี้เปิดรายการมีแต่เรื่องเครียดๆนะเกินมาเพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังเครียดไปกับเราด้วยกับสถานการณ์ณตอนนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันเพราะๆกันดีกว่าค่ะดาค่ะสัก2เพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกับข่าวสารดีๆที่เราทั้งคนนำมาฝากกันค่ะค่ะสักครู่เดียวค่ะNine times
ชนบทกดเบอร์1146เชื่อมทางทั่วไทยไปหมด1146สายด่วนถนนหนทางทช.มีไรหนอขอเชิญขอชวนโทรมากันที่สายด่วน1146ทช.โทรกันมาที่สายด่วน1146ทช.ทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจสรรสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเพื่อเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติเชื่อมโยงโครงข่ายผูกพันทั่วไทยพัฒนาก้าวไกลคมนาคมไทย100ปี1ทศวรรษก้าวสู่อนาคตกับทางหลวงชนบท9ตุลาคม2555เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทช.หมอทางกันอีกครั้งนะคะก็มารับฟังข่าวสารดีๆที่เราสองคนนำมาฝากกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างได้ค่ะก็เมื่อกี้ก่อนที่จะพักฟังเพลงนะดานะเราได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องแอปหมอชนะหมอชนะใช่แล้วค่ะเป็นแอปที่มีการพูดถึงกันอย่างมากมายในขณะนี้นะคะในสถานการณ์ที่ว่าต้องเจอกับโรคร้ายโควิด -19 ที่อยู่กับปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้เราสองคนก็เลยนำข้อมูลเกี่ยวกับแอปนี้มาฝากกันนะว่าถึงแม้ว่าจะมีหลายๆหน่วยงานมาอธิบายกันแล้วแต่เราสองคนก็อยากนำมาย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเผื่อบางท่านที่กำลังฟังอยู่ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเป็นประโยชน์กับเรายังไงกระทบดีไม่ดียังไงเรามาย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งเนาะดานะค่ะก็คำว่าแอปหมอชนะคืออะไรนะคะก็หมอชนะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS นะคะและใช้ระบบบลูทูธร่วมกับการสแกน QR code เช่นไทยชนะเพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่างๆทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สามารถสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วโดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องค่ะค่ะแอปหมอชนะนะคะใช้งานอย่างไรแอปหมอชนะก็จะคอยส่งบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานแบบอัตโนมัตินะคะโดยแอปจะทำการระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานซึ่งสามารถตรวจพบความเสี่ยงของผู้ใช้งานหากมีประวัติเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19ผู้ใช้งานที่มีความเสี่ยงจะได้รับข้อความแนะนำวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องจากกรมควบคุมโรคผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทั้งนี้แอปพลิเคชันถูกออกแบบไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพของผู้ใช้งานและระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยค่ะค่ะก็ต่อด้วยแอปหมอชนะมีการเก็บข้อมูลบุคคลหรือไม่แอปนี้นะคะก็เป็นแอปหมอชนะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเท่าที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องและเพียงพอต่อขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับคำแนะนำวิธีการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีการเก็บข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังโทรศัพท์มือถือและบันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานเพื่อที่จะสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนและคำแนะนำในการปฏิบัติตนไปยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีประวัติเคยสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะต่อด้วยแอปหมอชนะเป็นของหน่วยงานใดแอปหมอชนะเป็นผลลัพธ์ของการผนึกกำลังระหว่างทีมพัฒนาร่วมประชาชนเอกชนและภาครัฐโดยกรมควบคุมโรคทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนั้นโครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสถาบันการศึกษาเครือข่ายโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรธุรกิจจำนวนมากค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เรานำมาฝากแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างนะน่าสนใจไหมก็ได้อยู่นะแต่ว่าตัวใดก็ยังไม่ได้โหลดเลยนะอ๋อพี่โหลดแล้วก็โอเคมันสามารถเวลาเราเสี่ยงเวลาไปอ่ะมันจะขึ้นอัปเดตมามันจะขึ้นว่ามีความเสี่ยงคุณมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะค่ะก็สามารถสแกนได้ตลอดสามารถอัปเดตได้ตลอดแต่เราต้องเปิดข้อมูลมือถือตำแหน่งของเราแล้วก็บลูทูธด้วยค่ะก็อะไรเป็นที่ว่าเราใช้งานกันอยู่แล้วเนาะระบบโทรศัพท์อะค่ะก็เป็นหนึ่งแอปที่น่าสนใจก็ยังไงก็ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ฟังก็โหลดกันเยอะๆนะคะเพื่อประโยชน์ของไม่ใช่พวกเราเองอย่างเดียวก็เพื่อของทุกๆคนท่านผู้ฟังเองครอบครัวของท่านผู้ฟังและก็คนรอบข้างด้วยค่ะก็เป็นแอปนึงที่นะคะที่ช่วยกันกรองโรคโควิดให้กับเราได้อีกทางนึงใช่แล้วค่ะค่ะพอทราบถึงข้อมูลแอปชนะกันไปแล้วนะคะก็เรามาข้อมูลเกี่ยวเนื่องนิดนึงนะก็คืออัปเดตข้อมูลผู้ติดเชื้อกันสักหน่อยดีกว่าไม่ได้ค่ะก็ซึ่งข้อมูลนะวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะคะมีผู้ติดเชื้อณวันที่12นะคะ287รายก็แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ278แล้วก็ติดเชื้อจากทางประเทศ9รายนะคะผู้ป่วยยืนยันสะสมก็อยู่ที่ 1,800 กว่ารายแล้วก็หายแล้ว 6,000 กว่ารายอาการหนักตอนนี้ก็28คนแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่5รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะสะสมเสียชีวิตอยู่ที่67รายค่ะค่ะก็นะวันนี้ก็มันน่าจะอัปเดตขึ้นอีกจำนวนก็ยังไงดูสถานการณ์แล้วมีทุกวันใช่แล้วค่ะ200กว่าใช่แล้วค่ะทั้งนี้ก็ตัวเลขผู้ป่วยยังเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนะคะโดย10อันดับแรกก็น่าหนีไม่พ้นคือสมุทรสาครก็จำนวน176รายนะคะเป็นการตรวจเชิงรุกพบเป็นคนต่างด้าว125รายคนไทย4รายแล้วก็จังหวัดชลบุรี19รายระยอง9รายกทม32รายสมุทรปราการ9รายจันทบุรีนนทบุรีนครปฐมอ่างทองปทุมธานีโดยรวมมีผู้ป่วยแล้ว59จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงมีผู้ป่วยมากกว่า50รายใน10จังหวัดสีส้มนะคะผู้ป่วยก็ประมาณ10ถึง50รายก็12จังหวัดค่ะค่ะตอนนี้จังหวัดตรังนะคะก็ยังมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่1รายก็ซึ่งปัจจุบันก็ได้รักษาหายแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์จากจังหวัดแจ้งให้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีแดงแล้วก็พื้นที่ควบคุมมีที่ไหนบ้างคะทั้งหมดที่เขาประกาศอยู่จำนวน28จังหวัดนะดาค่ะเราย้ำกันอีกนิดนึงดีกว่าไหมตัวบางทีใครไปแล้วเดินทางกลับมานะก็จะมีก็กรุงเทพมหานครกรุงเทพนะคะกาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราชุมพรชลบุรีตราดตากนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีราชบุรีนครระนองระยองลพบุรีสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีสระแก้วสระบุรีแล้วก็หางทองค่ะทั้งหมดก็รวม28จังหวัดพื้นที่สีแดงที่เราต้องเฝ้าระวังกันอยู่ใครที่ไปในพื้นที่นี้เหล่านี้มานะคะก็ให้ไปรายงานตัวกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับตำบลก็คืออบต.ผู้นำชุมชนก็ได้แก่หมู่บ้านผู้ใหญ่คือผู้นำใกล้ๆบ้านผู้นำชุมชนใช่แล้วก็สถานีอนามัยหรือที่เรียกหมายว่าอะไรนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใช่แล้วค่ะก็ไปแล้วมาถึงเมืองตรังก็ทันทีนะคะที่เดินทางมาถึงจังหวัดตรังก็ขอความร่วมมือด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา14วันนะคะเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างของท่านด้วยใช่แล้วค่ะคือถ้ายังไงก็ถึงเราไม่มีอาการยังไงแต่ถ้าเรามาจากพื้นที่เสี่ยงก็ต้องกักไว้ก่อนดีกว่านะยังไงไม่เกิดยังไงเพื่อนบ้านก็ไม่โอเคแล้วสักหน่อยใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยความสบายใจของคนรอบข้างด้วยใช่แล้วค่ะกลับมาระบาดรอบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่ารอบแรกนะดานะค่ะมีระบาดการแพร่ระบาดจำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเลยค่ะเราทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ออกมาอย่างเคร่งครัดเพื่อท่านและคนที่ท่านรักค่ะค่ะก็อีกสถานการณ์นึงก็ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือสถานการณ์อุทกภัยใช่แล้วก็อยู่ใกล้ๆเรานี่เองอ๋อค่ะ
เพื่อนบ้านเรานี่เองนะคะก็ภาคใต้ตอนล่างนะคะช่วงนี้ก็มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ก็หนักๆอยู่เหมือนกันเนาะค่ะเออเหมือนคลิปยังไม่คลี่คลายเลยช่วงนี้รู้สึกใช่แล้วค่ะก็จะเป็นในโซนของจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะค่ะก็สถานการณ์ปัจจุบันนะคะข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและคลื่นลมแรงในพื้นที่4จังหวัดข้างต้นนะคะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน32อำเภอ193ตำบล 1,034 หมู่บ้าน 66,000 กว่าครัวเรือนนะคะมีจุดอพยพ8จุดผู้อพยพ510คนผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บ2รายค่ะก็ถือภาพรวมดูตัวเลขแล้วนะก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเป็นอะไรที่ว่าร้ายแรงเป็นอีกการที่ร้ายแรงถือว่าหนักค่ะหนักครั้งหนึ่งในโซนภาคใต้เราเนาะไม่เคยหนักอย่างนี้เนาะใช่ค่ะดูภาพเวลาเขาออกข่าวเห็นแต่หลังคาใจหายนิดนึงค่ะค่ะก็ขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจนะคะก็ผ่านไม่ได้ด้วยดีอยู่แล้วยังไงทุกภาคส่วนก็ยื่นมือให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ร่วมกับหน่วยทหารจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมและสำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปค่ะค่ะก็ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทนะคะก็ได้สรุปถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยใน2จังหวัดได้แก่นราธิวาสและก็ปัตตานีได้รับผลกระทบจำนวน6สายทางนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจำนวน5สายทางและจังหวัดนราธิวาสจำนวน1สายทางค่ะค่ะทั้งนี้นะคะทั้งจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสก็ได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการออกตรวจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยนะคะและได้ควบคุมบริเวณจุดที่มีระดับน้ำสูงพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ป้ายเตือนเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางค่ะก็รวมไปถึงจัดชุดลาดตระเวนเพื่อความให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเป็นมาตรการที่เราปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเป็นนโยบายของกระทรวงดีกว่าเนาะกระทรวงคมนาคมเลยเมื่อมีอุทกภัยเกิดขึ้นทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมเหมือนว่าก่อนหน้านี้ที่เราเอาข้อมูลมาแล้วสู่กันหวังว่าการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยเราต้องเตรียมด้านไหนบ้างนะคนเครื่องจักรต้องพร้อมตลอดเวลาใช่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าพอน้ำท่วมจริงไอ้นู้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีไม่ได้เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะยังไงก็พอถึงเวลาเหมือนเหตุการณ์ของท้องปัตตานีนราช่วงโซนใต้ตอนล่างเกิดอุบัติเหตุช่วงเกิดสถานการณ์แบบนี้สามารถเรียกใช้งานได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เราเข้าไปช่วยเหลือด้วยค่ะค่ะก็โดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะคะก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะหากมีกรณีต้นไม้หักโค่นปิดทับกีดขวางเส้นทางก็ให้รีบนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการโดยทันทีเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านได้โดยเร็วที่สุดค่ะใช่ปัญหาน้ำท่วมเวลาตามมาก็คือต้นไม้โค่นล้มขวางเส้นทางจราจรหรือไม่ก็บางพื้นที่ก็อาจจะมีดินสไลด์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือถ้ามีต้นไม้ล้มขวางการจราจรการเข้าพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือมันยากลำบากค่ะถ้ายังไงก็อย่างน้อยๆคือมีอะไรนะเครื่องเลื่อยมันต้องติดรถอยู่แล้วเลื่อยยนต์ขวางยังไงก็ของเราเต็มที่อยู่แล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะไม่จำเป็นเฉพาะของจังหวัดที่ประสบอุทกภัยอยู่นะขณะนี้จังหวัดมีการเตรียมความพร้อมของตังก็เหมือนกันก็ต้องมีความพร้อมเช็คความพร้อมของเครื่องจักรไว้ตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนะคะก็ซึ่งข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับการอัปเดตเหตุอุทกภัยนะคะก็ประชาชนก็สามารถสอบถามแล้วก็สามารถแจ้งเรื่องอุทกภัยได้นะคะก็สามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยดาค่ะก็ช่วงนี้เราพักฟังเครียดอีกนะกันมาพอสมควรนะคะไปพักฟังเพลงเพราะๆกันอีกสัก2เพลงดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปค่ะค่ะสักครู่ค่ะThank you.
ในกลางดึกคืนหนึ่งฉันฝันถึงเธอภาพเธอยังคงสวยงามยังเคยมันก็ตั้งนานแล้วที่เราไม่เจอแต่ฉันไม่เคยจะลืมเธอสักทีฝันถึงแฟนเก่าในฝันมันช่างดีเหมือนไม่เคยเก่าและเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้เพราะได้เรื่องต่างๆมากมายในวันนั้นที่ทำให้เราไม่ได้ไปกันต่อจนถึงวันนี้ได้แต่สงสัยว่าถ้าวันนั้นฉันไม่ทำเธอเสียใจเราจะยังคบกันอยู่ไหมเธอยังจะรักฉันใช่ไหมเราจะยังคบกันในวันนี้คงมีความสุขใช่ไหมแต่มันก็คงสายไปเพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟนเก่าที่ยังเป็นแบบนี้คงเพราะลืมลงไปหมดทั้งหัวใจฉันมีแต่เธอฝันถึงแฟนเก่าในฝันมันช่างดีเหมือนไม่เคยเก่าและเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้เพราะได้เรื่องต่างๆมากมายในวันนั้นที่ทำให้เราไม่ได้ไปกันต่อจนถึงสงสัยว่าถ้าวันนั้นฉันไม่ทำเธอเสียใจเราจะยังคบกันอยู่ไหมเธอจะรักฉันใช่ไหมเราจะยังคบกันในวันนี้คงมีความสุขใช่ไหมแต่มันก็คงสายไปเพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงจะรักกันอยู่ไหมเธอจะไม่หายไปใช่ไหมเพราะในวันนี้ฉันเพิ่งรู้ไม่มีเธอคงไม่ไหวขอเธอกลับมาเธอได้ไหมเพราะในวันนี้ฉันสงสัยว่าเท่าวันนั้นฉันไม่ทำเธอเสียใจเราจะยังคบกันอยู่ไหมใช่ไหมเราใช่ยังคบกันในวันนี้คงมีความสุขใช่ไหมแต่มันก็คงสายไปเพราะในวันนี้ฉันทำได้แค่ฝันถึงแฟนเก่าหนึ่งทศวรรษก้าวสู่อนาคตกับทางหลวงชนบท9ตุลาคม2555เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติเชื่อมโยงโครงข่ายผูกพันทั่วไทยพัฒนาก้าวไกลคมนาคมไทย100ปีกรมทางหลวงชนบทมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจสรรสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเพื่อเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติทางหลวงชนบทกดเบอร์1146เชื่อมทางทั่วไทยไปหมด1146สายด่วนถนนหนทางทช.มีไรหนอขอเชิญขอชวนโทรมากันที่สายด่วน1146ทช.โทรกันมาที่สายด่วน1146ทช.ทางหลวงชน
เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทช.หมอทางกันอีกครั้งนะคะค่ะก็ช่วงนี้เรา2คนก็ได้นำภารกิจของผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทในส่วนกลางมาฝากกันถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะคะแต่ก็ท่านแต่ละท่านก็ยังมีภารกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ค่ะค่ะเริ่มด้วยภารกิจของอธิบดีกรมทางหลวงชนบทกันก่อนเลยนะคะอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนของกรมทางหลวงชนบทเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานายปฐมเฉลยวาเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือที่เรียกสั้นๆว่าอกพ.ของกรมทางหลวงชนบทครั้งที่1/2564ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการชำนาญการพิเศษการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและประเภททั่วไประดับอาวุโสโดยมีนายสมโภชเรืองพระยาผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางนายพีรพัฒน์ผู้ตันติกุลผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสารนายทักษิณบุญต่อผู้อำนวยการสำนักทางหลวงสำนักงานทางหลวงชนบทที่8และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมกองแผนงานชั้น11อาคาร1กรมทางหลวงชนบทค่ะค่ะก็ต่อด้วยภารกิจของท่านรองอธิบดีนะคะก็ท่านประศักดิ์ปันดุนาคนะคะรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะคะพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนามาตรฐานสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทดลองการตีเส้นจราจรบริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีเพื่อทดสอบการใช้สีโคนพลาสติกนะคะในการตีเส้นจราจรซึ่งได้ใช้เครื่องวัดค่าจำลองการมองเห็นในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนโดยทางนี้นะคะได้มีนายสันติภาพสิริยงนะคะผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรจราจรสำนักอำนวยความปลอดภัยรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลค่ะค่ะต่อด้วยภารกิจของวิศวกรใหญ่กันบ้างนะคะเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานะคะนายวิทย์รัตนโชติวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบทด้านบำรุงรักษาทางและสะพานประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะของกรมโดยมีนายสาสวัตภูริพัฒน์สรกุลผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัยนายชาครีบำรุงวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายกนกเทพรัตนดิลกณภูเก็ตวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญสำนักบำรุงทางและคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม3ชั้น3อาคาร1กรมทางหลวงชนบททั้งนี้นายสันติภาพสิริยงผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาวิศวกรจราจรสำนักอำนวยความปลอดภัยบรรยายสรุปแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะของกรมและระบบในปัจจุบันค่ะค่ะก็ได้รับฟังภารกิจของผู้บริหารในส่วนกลางกันไปแล้วนะคะต่อมาเราก็ไปรับฟังภารกิจของเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทดังกันบ้างดีกว่าค่ะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนกันบ้างค่ะค่ะก็เมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมานะคะแขวงทางหลวงชนบทดังก็ได้เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมติดสติ๊กเกอร์แจ้งไฟสัญญาณจราจรขัดข้องณสายตง5010แยกทางหลวงชนบทตง4008บ้านหาดยาวอำเภอกันตังจังหวัดตรังช่วงกมที่0-450นะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่เราต้องปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่กันทุกวันนะคะช่วงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะสายไหนก็วนกันไปค่ะถ้ายังไงก็พื้นที่ไหนที่มีการมีไฟฟ้าดับกันก็รอนิดนึงนะคะเพราะบางทีเจ้าหน้าที่เรามีน้อยแล้วก็มีชุดเดียวด้วยได้วนกันไปก็รับประกันได้ว่าคือได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมให้ครบทุกพื้นที่แต่ต้องวนนิดนึงค่ะใจเย็นๆนะคะก็ต่อด้วยข่าวนี้นะคะค
ท่านผอ.แขวงทางหลวงชนบทตรังลงพื้นที่ติดตามโครงการงานขยายความกว้างสะพานสายตง4009บ้านยันตะขาวนะคะก็ท่านธีรพรจิระรัตนากรนะคะผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการดังกล่าวนะคะดูความก้าวหน้าและผลกระทบแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางค่ะก็ตอนนี้สายนี้ก็เป็นเงินกันนะดานะค่ะเงินกันของปี63ที่เหลืออยู่1โครงการโครงการจะตั้งอยู่ด้านหลังของเทศบาลยันตะขาวนั่นแหละมันเป็นเส้นทางที่ว่าเคยเกิดอุทกภัยช่วงปีที่อุทกภัยน้ำหลากที่ว่าทำให้คอสะพานทรุดเราเลยแก้ปัญหาว่าทุกสะพานทิ้งใช่แล้วก็เราก็เลยสร้างสะพานตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็บูรณาการขยายความกว้างสะพานถนนต่อเชื่อมสะพานกว้างเป็น7/12เพื่อรองรับกับสะพานตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ตอนนี้เกือบเสร็จละกี่เปอร์เซ็นต์ได้90-95ดีกว่าเนาะเพราะว่าดูแล้วภายในเดือนนี้แหละก็น่าจะได้สมมติงานกันค่ะก็สร้างความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ย่านตะขาวแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางใช้ทางลัดทางเลี่ยงช่วงนั้นด้วยค่ะค่ะอดใจรอนิดนึงเกือบเสร็จแล้วค่ะค่ะก็ต่อด้วยอีกภารกิจนึงนะคะเมื่อวันที่11 มกราคมที่ผ่านมานะคะเวลา9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาแขวงทางหลวงชนบทตรังร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMS ไทยสำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการรุ่นที่9โดยเป็นการอบรมออนไลน์เฉพาะหน่วยเบิกจ่ายที่ใช้งานระบบเว็บออนไลน์นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้และก็ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในระบบ New GFMS ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากที่ได้ไปอบรมมาก็รู้สึกว่าจะเป็นการก็เรียกอะไรอ่ะให้ความรู้ก่อนแล้วก็พอว่าแต่ละหน่วยงานทำความเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวก็ระบบเขาจะมีการปรับปรุงระบบให้แบบจากระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่โดยอัตโนมัติที่พี่ก็บอกอย่างนี้แสดงว่าคือถ้าไม่เจอโควิดแบบนี้เราต้องไปเวิร์กช็อปกันในสถานที่นอกสถานที่แน่เลยเพื่อจะได้ให้ความรู้ได้กลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าเรานั่งหน้าจอแล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองถูกไหมใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตามนี้ไปก่อนใช่ค่ะเพราะมันดีกว่าเสี่ยงใช่ใช่ใช่เรายอมอยู่นั่งในห้องแล้วก็ทำความเข้าใจในแต่ละหน่วยงานมันก็ได้อยู่นะก็พอเข้าใจในระดับนึงแต่คิดว่ามันจากเปรียบเทียบจากระบบเก่ากับระบบใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเพียงแต่ว่าแบบมันก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนไปเรื่อยใช่ไหมแล้วค่อยๆศึกษากันไปพอเวลาเอาข้อมูลนั้นมาอัปเดตกับข้อมูลที่เราใช้อยู่ก็ยังไงก็มันก็ใช้ได้อยู่แล้วเพราะเราลงมือทำจริงใช่ไหมได้ค่ะเพื่อประโยชน์ของระบบการทำงานของเราความการทำงานคล่องตัวคล่องตัวดียิ่งขึ้นนะคะก็ต่อด้วยอีกข่าวตึกนะคะก็เมื่อวันที่11 มกราคมที่ผ่านมานะคะก็แขวงทางหลวงชนบทตรังและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรังร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังนะคะได้เข้าตรวจวัดค่าควันไอเสียเครื่องจักรกลและยานพาหนะในสังกัดของแขวงทางหลวงชนบทตรังและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรังนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมณหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรังอันนี้ก็เป็นเคสที่ยังให้ความสำคัญกันอยู่นะใช่มีการตรวจกันทุกปีทุกปีปีหนึ่งปีนี้มัน2-3 รอบแล้วนะเพราะเพื่อการควบคุมการเกิดควันดำของเครื่องจักรกลเพราะว่าเครื่องจักรของเราแต่ละตัวมันมีอายุการใช้งานไม่เหมือนกันค่ะก็ต้องควบคุมกันเพื่อว่าเป็นทางหนึ่งป้องกันค่า PM2.5 อีกถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนาดาแต่ว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นได้หลายทางไงกันไว้ดีกว่าแก้ทางอะไรนะมั่งฝุ่นละอองในอากาศแล้วก็รวมไปถึงจากท่อไอเสียใช่แล้วค่ะก็ยังไงก็ยังไงเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ใช่แล้วค่ะยังไงก็ต้องช่วยกันหลายๆด้านนะดานะค่ะค่ะก็ต่อด้วยมีอะไรไหมก็ต่อด้วยนะคะก็จะเป็น
วันดำนี้เสร็จแล้วแล้วก็อีกหลายๆภารกิจนะดานะที่เราไม่สามารถหยิบยกมาให้เล่าสู่กันฟังในวันในรอบชั่วโมงที่เราเจอกันนะวันนี้มันคงไม่หมดหรอกหากท่านผู้ฟังท่านใดก็เดินทางผ่านเส้นทางไหนที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ก็เราเน้นย้ำกันอยู่ตลอดนะดานะก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงด้วยค่ะค่ะบางครั้งก็อาจจะขีดขวางการจราจรไปบ้างนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยอีกครั้งนึงค่ะแต่ก็จะพยายามให้กระทบกับการจราจรให้น้อยที่สุดเลยค่ะค่ะแต่ถ้าหากท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่เดินทางผ่านเส้นทางไหนที่เจอถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อค่ะไฟฟ้าแสงสว่างขัดข้องไฟสัญญาณจราจรดับต้นไม้ล้มขวางการจราจรยิ่งช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะอาจจะทำให้ต้นไม้ล้มขวางการจราจรได้ก็สามารถโทรไปแจ้งได้นะคะที่เบอร์075-582-314-8ย้ำอีกครั้งนะคะ075-582-314-8ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่รอรับเรื่องแล้วก็ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ได้โดยด่วนค่ะใช่แล้วค่ะก็รวมไปถึงการขออนุญาตทำการใดๆในเขตทางหลวงชนบทนะคะก็สามารถโทรไปปรึกษาก่อนได้เลยนะดานะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถือเอกสารไปในวันที่วันแรกเลยเพื่อบางทีขาดเหลืออะไรโทรไปปรึกษาก่อนได้ว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะไม่ต้องเดินทางไปกลับไปหลายรอบหลายรอบนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาเฉพาะด้านกันอยู่นะคะก็ยินดีต้อนรับและก็ให้คำแนะนำอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะค่ะก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะเวลานิดนึงยังมีสาระน่ารู้นิดนึงมาฝากกันนิดนึงค่ะค่ะก็เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยในยุคโควิด19ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ทันสมัยหน่อยนะดานะค่ะเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยต่อสุขภาพยุคโควิด19นะคะก็ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาหรือไม่ก็ที่จะถึงนี้ทั้งหน้าทั้งหลังเราก็ต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลานะคะก็ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวก็กรมควบคุมโรคก็มีข้อเสนอแนะดีๆมาฝากกันค่ะก็เริ่มด้วยนะคะเมื่อต้องการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สงสัยว่าจะมีผู้ป่วยโรคโควิด19ก็อันดับหนึ่งเลยค่ะตรวจสอบข้อมูลข่าวสารการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศได้จากเว็บไซต์กรมควบคุมโรคหรือเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ของศบค.และควรศึกษามาตรการป้องกันควบคุมโรคของจังหวัดดังกล่าวซึ่งอาจมีข้อแนะนำเฉพาะเช่นการปิดสถานที่และหรือจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะค่ะและสองนะคะจัดเตรียมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือมีเหตุฉุกเฉินขณะเดินทางท่องเที่ยวเช่นโรงพยาบาลสถานีตำรวจหรือศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวและ3ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเด็กเล็กและก็ผู้สูงอายุเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีผู้ป่วยโควิด-19 ก็ควรระมัดระวังในการเข้าไปในพื้นที่ที่แออัดแล้วก็การสัมผัสกับผู้อื่นแล้วก็ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีนะคะค่ะก็ต่อด้วยนะคะเลือกใช้บริการสถานที่พักร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานที่ประกอบการที่ปลอดภัยควรเป็นสถานที่เปิดมีระบบถ่ายเทอากาศดีหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ปิดแล้วก็แนะนำให้เดินทางท่องเที่ยวในวันเวลาที่ไม่แออัดนะคะก็เหมือนว่าอะไรนะไม่ใช่วันหยุดอ่ะวันธรรมดาวันธรรมดาดีกว่าจะได้หลีกเลี่ยงการไม่แออัดนะคะแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมนะคะควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่บ้านหมู่มากนะคะก็อึดขัดใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนดีที่สุดค่ะและหากมีอาการไข้หรือไม่สบายนะคะควรงดหรือเลื่อนการเดินทางขณะเดินทางท่องเที่ยวควรเตรียมเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าส่วนตัวให้เพียงพอสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาและเมื่อทิ้งหน้ากากอนามัยควรทิ้งในถุงขยะติดเชื้อที่สถานที่นั้นจัดเตรียมไว้แล้วก็การปิดปากเขามีแนะนำอยู่แล้วใช่ไหมห้ามดึงไปไว้ใต้คางใต้คางเพราะคางใต้คางนั่นแหละคือที่ที่เพาะเชื้อโรคเพาะเชื้อโรคใช่แล้วอีกนิดนึงนะคะการทิ้งหน้ากากอนามัยแบบเขาเรียกอะไรแบบของโรงพยาบาลเขาแนะนำให้มีการตัดนะคะตัดก่อนทิ้งเพื่อป้องกันเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการป้องกันอันนี้บางคนมันข้ามไงมันมีไงมันจะมีกลุ่มคนที่
ช่วยโอกาสเอาไปรีไซเคิลใหม่ใช่ประมาณนั้นน่ะน่ากลัวนะก็อย่าลืมนะคะค่ะตัดก่อนทิ้งค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ต่อด้วย9นะคะเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆในชุมชนให้ลงทะเบียนการเข้าและออกสถานที่ตามจุดที่กำหนดหรือสแกน QR Code ไทยชนะ11นะคะดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปอย่างน้อย20วินาทีค่ะแล้วก็11นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่งมาจากต่างประเทศควรงดหรือเลื่อนการเดินทางไปจังหวัดอื่นจนกว่าจะครบ14วันค่ะหากเข้าพักในโรงแรมก็ควรแสดงหนังสือรับรองการกักตัวครบตามที่ราชการกำหนดให้กับพนักงานโรงแรมด้วยแล้วก็12นะคะหลังเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวแล้วหากมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบายแนะนำให้ไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดแล้วก็ประวัติการเดินทางท่องเที่ยวให้แพทย์ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคได้อย่างถูกต้องค่ะอย่าเอะใจว่าไข้ที่หน่อยไม่เป็นไรกินยาแก้ปวดที่บ้านไม่ได้นะคะตอนนี้อย่านิ่งนอนใจยังไงมีอาการนิดหน่อยหาแพทย์ก่อนดีกว่าดีที่สุดมั่นใจว่าเราไม่เป็นอะไรต่อใช่ไหมค่ะก็ก็เวลาก็ดูก็เกือบหมดแล้วนะคะก็นิดนึงทิ้งช่วงกันนิดนึงนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนทั้งโรคร้ายมั่งอากาศมั่งแปรปรวนตลอดเวลาก็ดูแลสุขภาพกันมากๆนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ใช้ความระมัดระวังกันสักนิดนึงออกบ้านออกจากบ้านนะคะปัจจัยที่6เลยหน้ากากอนามัยกับเจลล้างมืออย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยปิดจมูกเลยอย่าปิดใต้คางใช่ไหมดาปิดปากกับจมูกนะคะใช่ละค่ะใต้คางไม่ต้องปิดค่ะใช่แล้วค่ะล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกครั้งค่ะค่ะจะเดินทางไปไหนนะคะก็สวมหมวกกันน็อกเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดแล้วก็เช็คคนเช็ครถก่อนเดินทางทุกครั้งนะคะย้ำกันตลอดค่ะใช่แล้วค่ะก็ด้วยความห่วงใยจากใจทช.ทุกคนเลยค่ะค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันอีกแล้วนะคะก็ขอขอบคุณผอ.วาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและผู้ควบคุมเสียงเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพร้อมกับเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันพุธเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมัน
คงไว้ดังเช่นตะวัน